ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาทุกคนอีกครั้งครับก็คือเห็นก้มหน้าอาเลยทุกรอบไม่ลาหมดตอนแรกผมก็เพลงอะไรนะไม่ใช่ครับเพราะว่าสิ่งก็เป็นเอาจริงถ้าผมถือเนื้อขึ้นไปร้องบนเวทีได้ผมก็ทำไม่ครับไม่มีเพราะว่าเวลาขึ้นเวทีผมไม่ได้ใส่แว่นขอให้แปะผมก็มองไม่เห็นอยู่ดีอะไรเงี้ยครับเขียนใส่เคยอันนั้นเคยครับครับผมนำเพลงนะครับนำทำนองใช่ไหมครับถ้าจะเล่นบูมิงครับผมเมื่อก็ได้ใช่ไหมครับบ้าถั่วมันงาถั่วมันงาได้ใช่ไหมขอบคุณครับจริงๆอยากเล่นแล้วหล่อทุกวันเลยครับขอสวัสดีเป็นทางการอีกทีนึงนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับเพลงเมื่อกี้ขอบคุณครับครับผมพอครับขอบคุณครับผมหล่อหนุ่มเจ้าเสน่ห์คราวที่แล้วอะไรนะครับคราวที่แล้วครูกายครูกายหนุ่มเจ้าเสน่ห์ฮัลโหลอะไรนะครับฮัลโหลหมายถึงว่าได้ไปได้ยังไงไม่เก็ตเลยอะไรนะครับที่ยืนอยู่ไม่ต้องโพสอะไรก็ไปหนุนจัดเลยถ้าทีมงานอยู่แถวนี้สนใจยึดรางวัลคืนไหมครับก็คือผิวคล้ำขึ้นมากๆนะครับหลายๆคนจำได้ก็ดีใจมากคือทุกคนทักหมดเลยผมไปเรียนหลังจากกลับมาวันแรกไปเรียนก็คือเพื่อนทักก่อนเลยว่าไปทำอะไรมาสิหน้าดำคล้ำเครียดมากอะไรนะครับผมว่าน่าจะเห็นรูปตอนที่เล่นน้ำนะครับผมคล้ำแล้วครับก็คือคล้ำกว่านี้ก็คือผิวลอยแล้วครับผมหน้าลอยอันนี้ตอนแต่งหน้าก็คือพี่โอเล่หรือว่าพี่ที่เป็นเมคอัพให้สิงมาตลอดนะครับผมก็เริ่มบ่นแล้วครับว่าถ้าเกิดว่าโปกหนากว่านี้ก็คือเขียวแล้วนะครับจริงๆครับแม้แต่สิงเองก็สังเกตตัวเองว่ารองพื้นที่เคยใช้มันพอใช้แล้วมันไม่ได้แบบมันไม่กลืนไปกับผิวแล้วมันค่อนข้างออกไปทางเขียวแล้วอ่ะก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไฟบนเวทีเมื่อกี้กลัวจะแบบทุกคนจะถ่ายมาติดแบบหน้าเขียวหรือเปล่าแล้วกลัวถ้าหน้าเขียวแล้วควรเปลี่ยนไว้บาลานให้สิงเวอร์นะครับผมน่ารักเป็นปกติอยู่แล้วครับข้างหลังยังไงล่ะครับฮัลโหลมียาวกว่านี้นะครับฮัลโหลตื่นนะครับหน้าหล่อถ้าหน้าหล่อนี่เป็นรองกับหน้ารักครับผมผมว่าเมื่อคืนน่าจะนอนพออะไรนะครับผมยังคิดอยู่เลยครับจริงๆครับอะไรนะครับผมอ๋อไอติมมันเป็นผมบอกไปแล้วใช่ป่ะผมไม่ได้คือผมทำงานงั้นเพราะว่ามันเปรี้ยวมากครับผมมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเฟื่อนหรือฝาดไม่ต้องทำหน้าตามนะครับแค่ลองจินตนาการว่าเอามะนาวบีบเข้าปากก่อนอะไรนะครับน้ํ
คืออะไรเหรอครับนักข่าวอ่ะที่ประเด็นน่ะไม่เราเห็นหางตาหางตาเราเห็นว่าติสกำลังยกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะปลาครับปลาทูขึ้นจากกระทะแล้วหางตาเราเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็กำลังหยิบผักแบบเลี่ยงๆอยู่แล้วน้ำด้วยความน้ำมันเย็นครับผมมันกระเด้งมาโดนมันก็ไม่เล่าต่อแล้วไม่มันกระเด็นมาโดนมันกระเด็นมาโดนแล้วด้วยความมันเป็นน้ำเย็นอะไรเงี้ยครับมันก็มีความรู้สึกว่าชาเราก็ตกใจว่าแบบเราโดนน้ำมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าโดนน้ำมันต้องรีบแบบเอาน้ำเย็นแบบนี่เลยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันไม่แตกนี่เอาน้ำผักมีครับคิวสีไม่ได้เรื่องเลยแต่ยังใครไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยครับก็คือต่อให้อยู่ระยะแบบนี้ก็มองไม่เห็นอยู่ดีเล่นจริงยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นแก่ไปด้วยกันแล้วกันครับก็คือร้อยได้หนึ่งครับผมร้อยลูกได้หนึ่งลูกครับผมไม่ได้เล่นนานจริงครับก็คือก่อนหน้านั้นคือก่อนหน้าที่จะถ่ายคลิปนั้นก็คือได้เล่นกับน้องรุ่นน้องที่โรงเรียนเพราะว่าผมไปเล่นที่โรงเรียนนะครับผมก็ถามน้องว่าน้องอยู่ม.อะไรน้องบอกอยู่ม.5ถามรุ่นน้องว่าน้องรุ่นอะไรน้องบอกว่ารุ่น139ครับผมโอ้ก็ไม่ไกลกันมากเท่าไหร่แค่9ปีเองครับน้องเล่นได้แป๊บเดียวน้องหยุดแล้วครับผมไม่ใช่น้องเหนื่อยนะผมมาลงไปนั่งครับอะไรนะครับผมไม่ได้ไปเล่นด้วยกันเลยอ่ะจริงๆผมว่าหลายๆคนพอขึ้นมหาลัยมามันไม่ได้เล่นกีฬาเหมือนอย่างที่เล่นตอนมัธยมครับผมอย่างของสิงห์ก็หลายปีพอสมควรนี่ไม่ได้เล่นแบบจริงจังวันที่2เนี้ยเพื่อนในกลุ่มบาสก็นัดเล่นการที่โรงเรียนเหมือนกันเพียงแต่ว่าสิงห์ไม่ว่าจะได้นัดกันเยอะมากล่มมาทุกครั้งครั้งนี้ไม่รู้จะล่มอีกหรือเปล่าแต่ไม่มีสิงห์แล้ว1อะไรนะครับผมลิงนะครับผมเคยไปถ่ายที่ชลบุรีป่ะเชียงเม้งที่ผมไปถ่ายที่ชลบุรีป่ะพี่เดนผมเคยเจอแต่ลิงที่ชลบุรีนะครับผมไม่เคยคิดเลยว่าไม่เหมือนครับคือลิงที่ชลบุรีคือแค่เข้าใกล้เนี่ยก็ขู่แล้วนะครับที่นี่คือแบบเห็นหัวกันบ้างไหมฮัลโหลนั่งอยู่ปีนลงข้ามเงี้ยแล้วก็หยิบข้าวโพดแบบผมทันหรอกอะไรนะครับผมถ้าวันนั้นน่ะน่าจะเป็นลิงครับผมเพราะมันอื่นแล้วแต่สถานการณ์ครับความง่วงของแต่ละคนลิงมีความน่ารักด้วยเหรอครับผมอยากจะให้ไปเห็นลิงวันนั้นมากๆครับผมอยากจะให้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นอะไรนะครับผมก็พอๆกับผมนะผมว่าแต่ว่าผมอาจจะน่ารักมากกว่านิดนึงวันหลังผมจะไม่สอนศัพท์ใหม่แล้วก็คือสอนศัพท์ใหม่อะไรไปโดนใช้เองหมดเลยไม่ใช่ครับนั่นคือลิงทำเมงเอาใหม่จริงจริงนะได้ไปกี่มีมแล้วครับเยอะอยู่เยอะอยู่
่าวว่าเมื่อกี้ถึงได้รับรางวัลหนุ่มเจ้าเสน่ห์นะครับตอนนี้คือหนุ่มเจ้ามีมหรือเปล่าคือถ้ามีรางวัลนี้ไม่ต้องโกรธเลยนะผมได้ชัวร์ชัวร์ยังไม่ได้ทำอะไรครับผมแค่หันมาดูจากท่าทางในการส่งกล้องไปให้เพื่อนดูแล้วนั้นนี่วายคืนนี้ได้เห็นรูปทำไมล่ะครับทุกวันนี้คุยกับแม่ซื้อก็ไม่คุยด้วยครับแม่ซื้อไม่คุยด้วยครับไม่ตอบเลยอะไรนะครับเป็นในรายการเป็นชีวิตคือสิ่งเนี่ยหลังๆจะสังเกตว่าสิ่งจะไม่ได้พกกล้องไปด้วยนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันค่อนข้างถ่ายแบบลุยโฟนลงน้ำตลอดเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับสิ่งก็กลัวว่าแบบมันจะแบกไปแบกมาแล้วแบบมันจะพังเอาที่โบยชี้สิ่งเอากล้องไปนะแต่หลายๆคนจะเห็นว่าสิ่งไม่แบกกล้องออกมาเลยเพราะว่ามันหนักนะครับผมแล้วก็เลยใช้แต่กล้องมือถือนะครับผมส่วนรูปที่ถ่ายทุกคนในคลิปเนี่ยส่งไปให้เป็นอัลบั้มหมดแล้วไม่มีใครลงเลยมีคนลงอยู่นะครับอะไรนะครับผมจำชื่อเพลงไม่ได้เดี๋ยวฟ้องแพรวานะใช่ไม่ได้จริงลองก็ไม่ได้ครับผมจริงๆเต็มตาเลยปะพี่ก็จะบอกพี่ก็จะบอกกับเป็นคอร์กราฟไหมครับบอกไว้ก่อนว่าต่อให้มันเป็นคอร์กราฟสิ่งก็ไม่เต็มตามนะวันนี้เป็นปีที่3แล้วที่เรามาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าปีนี้อบอุ่นขึ้นเพราะว่าฝนตกหนาวเหรอทำไมหนาวแต่ว่าทุกคนเนี่ยซับหน้าอย่างนี้นะหนาวจริงเหรอครับพอคนคือกำลังซิงเลยพาร์ทไหมอ๋อมีหน้าเหรอซิงเอาพาร์ทไหมคะร้อนเอาพาร์ทไหมไม่เป็นไรครับผมฮะเนี่ยผมว่าผมนอนไม่พอแล้วผมคิดทำไม่ทันแต่ว่าไม่คิดว่าจะเล่นมุกนี้อะไรนะครับผมพี่เตะเอาจริงเมื่อกี้นั่งอยู่ข้างกันก็ลืมทวงยังไม่ได้ส่งเลยพี่เต้ยังไม่ได้ส่งให้เลยแล้วใครมันแบบใครเขาช่างจัดให้สิงกับเต้สิงกับพี่เต้นั่งข้างกันแบบนั่งข้างกันแล้วก็เหมือนกับว่ามีผู้ใหญ่ที่รู้จักอะครับนั่งอยู่ตรงข้างหน้าอีกโต๊ะหนึ่งแล้วเหมือนกับผู้ใหญ่เขาหันมาเห็นแล้วก็ทักทายสิงกับพี่เต้สองคนก็อยู่เงี้ยครับแล้วพี่เต้ก็หันมาถามสิงว่าใครสิงก็ได้แต่ตอบพี่เต้ไปว่าไม่ได้ใครช่างจับให้สองคนไปนั่งข้างกันสิงไม่ชอบใส่คอนแทคครับเพราะว่าหนึ่งคือสิงเป็นคนที่อาพูดกันตรงสิงไม่ได้รักษาความสะอาดมือตลอดเวลาขนาดนั้นเพราะว่าเป็นคนชอบขยี้ตาด้วยเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ตาอะไรเงี้ยครับเป็นภูมิแพ้อากาศแล้วบางทีมันเครื่องตามันคันตามันก็แอบแบบไม่เยอะครับผมร้อยกว่าแต่ว่ายิ่งมืดมันยิ่งเบลอครับ
มันเบลอครับมันเบลอแบบมองไม่ออกว่ามันเป็นใครโอ้โหเลย17ไม่เอาไม่เจ็บกับคำเดียวเออว่ารักแพ้แบบว่ารักเธอเออขอบคุณนะฝึกงานที่เกาหลีแจ้งข่าวนิดนึงก็คือไม่ได้ไปฝึกงานที่เกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝึกงานที่ไทยตามปกติเป็นเวลา3เดือนครับผมแล้วความที่มันชดงานครับผมก็เลยต้องฝึกที่ไทย3เดือนฝึกที่ไทย3เดือนอ่ะไม่เจ็บปวดเท่าต้องทำรูปเล่มครับจริงๆเยอะครับเยอะแบบแปลกๆเยอะแต่ก็สามารถเอาเวลาไปทำรูปทำนี้ได้เยอะแบบทำเล่นได้ครับเล่นรอเพื่อนประชุมเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกงานที่ทำอยู่ตอนนี้ครับของมหาลัยค่อนข้างมันงานกลุ่มทั้งหมดเลยแล้วแต่ละคนมีเวลาว่างไม่ตรงกันมันจะทำร่วมกันไม่ได้จนกว่าทุกคนจะว่างตรงกันแล้วแบบมาวิดีโอคอลหรือว่าประชุมไลน์อะไรอะไรเหรอครับก็เลยแบบถ้ายังไม่ประชุมอะไรเงี้ยครับผมก็ยังมีเวลาว่างถ้ายากอยู่ครับผมเมื่อวานโชคดีที่อยู่ๆก็ว่างขึ้นมาก็ตอนแรกสิ่งว่าจะไปเรียนร้องเพลงโทรไปหาคุณพี่แนนครับที่คุณพี่แนนเดี๋ยวถึงวันนี้สิ่งจะเข้าไปร้องเพลงนะครับเข้าไปเรียนร้องเพลงพี่แนนบอกว่าสิงวันนี้วันพุธลูกพี่แนนหยุดเราชอบว่างในวันที่คนอื่นไม่ว่างแล้วไวโอลินนะไวโอลินครูยังไม่กลับมาครูยังไม่กลับมาจนถ่ายไปแล้วคิวนึงอ่ะแล้วก็มีลูกออกมาแล้วด้วยเจอพี่เฟย์เจอไปเจอไปกับผมมากแต่ว่ากลัวไม่คอนป่วนมากครับจริงๆคือพี่แดนเรียกพี่สิงห์เขาซีนพี่สิงห์เขาซีนก็ทหารไปถามทางคู่ว่าสิงห์ไหนครับครับผมสิงห์ไหนสิงโตใช่นะครับก็เนี่ยแหละครับก็คือปวดมาก็คือทุกคนในกองจะเรียกว่าพี่สิงห์หมดแล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงเรียกใครอะไรเงี้ยครับผมเขาก็จะเติมเป็น3พยางค์ทีนี้มันก็รู้สึกว่ามันเรียกยากกว่าเดิมอีกก็คือพี่สิงโตใหญ่พี่สิงโตเล็กตัวครับอายุด้วยอะไรนะทำไมทำไมอันนี้ตามไม่ทันแล้วอะไรนะครับปกติได้นะครับจะพูดอะไรลืมเลยครับอันนั้นคืออะไรเชนีสนี่ฮาวนี่ฮาวได้ข่าวว่า to Chinese พิรยานะครับผมก็คือตรงนี้คือมีฮาวกันหมดเลยอะไรนะครับไม่เอาไม่พูดบ่อยใช่เดี๋ยวไม่คลั่งอะไรนะครับตรงไหนอ่ะเมื่อกี้ใครพูดนะเมื่อวานตอนแรกถามพ่อว่าที่บ้านเรายังมีลูกบาศก์อยู่ไหมอะไรเงี้ยครับผมแล้วพ่อก็หาลูกบาศก์ให้เจอเสร็จปุ๊บพ่อไปเล่นบาศก์กันได้แต่ว่าก็ให้พ่อนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ชูนเอาแม่พ่อวิ่งยืนชูนเฉยๆครับเมื่อก่อนพ่อเล่นบาศก์เหมือนกันครับผมเห็นอย่างนั้นพ่อเล่นบาศก์มาก่อนเหมือนกัน
โอ้ยถึงว่าจะหารูปพ่อตอนหนุ่มๆมาโพสให้ดูเหมือนกันบอกเลยว่าหลอกกว่าสิงอ่ะแล้วคาแรคเตอร์พ่อก็คือจะใส่แว่นดำตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มๆจริงๆหลอกกว่าจริงๆครับมีความตีตีเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวสิงต้องไปไล่ลือดูอัลบั้มก่อนเพราะว่าหลังๆพ่อก็เก็บอัลบั้มซ่อนไว้หมดเลยไม่มีความเหมือนเลยหลังๆมาเริ่มรู้สึกว่าสีผิวก็ไม่เหมือนพ่อแล้วคือพ่อก็ขาวแม่ก็ขาวครับผมแต่ตาคุณตาครับสีผิวจะเดียวเออมันสีผิวเดียวกันไปทางแม่มากกว่าใช่หมายถึงคุณตาครับผมอ๋ออันนั้นผมทราบครับตรงนู้นนี่เป็นอย่างนี้แล้วนะครับอะไรนะครับเมื่อกี้ผมเซฟตัวเองไว้ปกติมันเบรกได้มากกว่านี้ฟังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับผมหล่อเหมือนพ่อกับแม่รวมกันอะไรนะครับอะไรแม่แม่แน่หลายหลายคนอยากจะให้ไปถามคนที่เอาถามแค่พี่เจนก็ได้สิ่งกินแบบสองจานสองกล่องตลอดนะถามพี่เจนเลยอยากไปกองสิ่งก็กินสองจานสองกล่องถูกป่ะเรื่อยๆจังหวะพีคมากพี่เจนเป็นพยานได้ว่าสิงกินเยอะแล้วตอนกลางคืนดึกๆไอ้ตอนกลางคืนดึกๆสิงก็ยังกินอยู่เพียงแต่ว่าระบบเผาผลาญมันค่อนข้างดีเท่าที่ควรมันออกหน้าทุกวันนี้ก็แบบบวมแล้วอะไรนะครับผมก็นี่ครับกำลังขิงอยู่ไม่ได้เข้าเลยครับผมเพราะว่าก็เรียนแล้วก็ทำงานช่วงนี้ไม่ได้เข้าเลยครับอย่างที่บอกก็คือฟิตเนสปิดก่อนตลอดอย่างมากก็ได้แค่ปิดพื้นซิทอัพที่ห้องเท่านั้นเองแล้วบางทีคือ5ทุ่มเที่ยงคืนหรือว่าตอนใกล้จะนอนถ้าเกิดว่าจะมาปิดพื้นซิทอัพก็คือไม่ต้องนอนแล้วครับผมเหงื่อออกแล้วก็แบบเหมือนกับว่ามันจะตื่นอะไรอย่างผมข้างหลังคือเปียกหรือเปล่าครับนั่นเอาเปียกผลนะครับไม่ได้เปียกเนื้ออะไรนะครับผมใส่คอฟเฟ่หน่อยอ๋อคือเป็นคนที่บ้าแมวเหมือนกันนะครับผมใช่เห็นแมวเดินมาด้วยกันคือเห็นแมวแล้วสามารถจะหยุดได้นะครับผมอะไรนะครับผมแมวกับนกเลิฟพอๆกันแต่แมวต้องอ้วนนิดนึงถึงจะแบบนกคือนกยังไงก็ได้ซาตูไม่น่ารักเลยซาตูไม่น่ารักเลยให้โทรหาชุดไหมครับแซวเล่นนะอะไรครับผมอะไรนะครับผมทุกวันนี้ก็มีความสุขครับ
ไหมนะครับไม่ร้อนครับผมยอมหล่อดีกว่ายอมร้อนครับอ๋อไม่เป็นไรครับผมหล่อพอกันครับผมมั่นใจได้ครับผมพี่เจนเดี๋ยวพี่เจนไปทำอะไรต่อนะคุระโอเคคุระไปกันเพราะว่าฟังไม่ได้ยินเมื่อกี้ไม่ได้ยินว่าเอกสารอ๋อพี่เจนรางวัลอยู่ไหนครับอ๋อใช่ตอนนี้เมื่อกี้สิ่งที่พูดว่าไม่ต้องทำเลสิกหรอกครับตอนนี้ยังใส่ตาสั้นอยู่เดี๋ยวอายุเยอะขึ้นมาก็อยากสิจ้าจะขาแค่ขวานะครับมีใครยังไม่ได้ไหมคะตะโกนดังๆเลยค่ะดูค่ะอันนี้หมายถึงได้อะไรเนี่ยค่ะอะไรนะครับบงเหรอโอ้ล่อไปก่อนแถวบ้านแถวคอนโดฮะชื่อร้านยำใหญ่ยำใหญ่บายปรินเซสอะไรสักอย่างเดี๋ยวลงสตอรี่แล้วแท็กให้อีกรอบถ่ายไปเยอะนี่คืออะไรรอประกวดว่าใครจะเข้ารอบได้ลงไอจีแข่งกันเองงั้นเหรออ่ะโอเคเนาะรับของข้างหลังส่งมาได้นะจ๊ะแอมอยู่เลยไม่ได้ดูพี่สิงห์
ให้รู้ไหมว่าถ่ายรูปน้องดมหงไทยจนบริษัทหงไทยโทรมาหาเขาส่งของมาให้ใช้เลยให้เป็นผิดพลาดไปเลยก็เลยบอกเขาว่าขอเป็นพรีเซนเตอร์ดีกว่าค่ะก็เข้ามาสิเธอจะเปิดทางโทรศัพท์เลยอยากให้มาอยู่ตอนแก่ด้วยจังอ่ะ
ก็ยกขึ้นมาแล้วทุกคนเซลฟี่ตัวเองกระตุกเข้ามาจ้ากระตุกเข้ามาซับหน้าก่อนไหมแต่ละคนก็คือหน้าแบบมันเวอร์หรือว่าแต่งหน้าเพลงใหม่เหรอดูอี้นี่เหรอเกาหลีนี่เหรอโอ้โหเกาหลีก็คือคุณอังคณาดุนะอย่าเสียงดังอย่าเล่นผมอ๋อเขาถ่ายนี่เหรออย่าเล่นผมกันเสียอีกรอบนึงได้ไหมเมื่อกี้มันมีแบบขยับลืมไปว่าเขาถ่ายเฮ้ยว่าเหนียวตัวใหญ่หรอจัดเหนียวหรอยังใส่หน้าแมวให้น้องจะบอกพี่สิงห์หน่อยมาอีกก็ได้นะครับอันแรกเอามือก่อนเอามือขึ้นมามินิฮาร์ดก็ได้เดี๋ยวค่อยเอากระดาษมินิฮาร์ดขึ้นมาเอามือขึ้นมานะคะใครไม่มีมือหนึ่งสองการหายใจนะคะอึ๊บห้ามกระดุกกระดิกห้ามกระดุกกระดิกมันเหนียวแก้หาไม่ลากสักทีกระดาษคือฝั่งมินิฮาร์ดขึ้นมาคือฝั่งมินิฮาร์ดขึ้นมาค่ะมินิฮาร์ดบางคนอาจจะยุ่งยี่หรือเกลื่อนไปแล้วก็คือขึ้นมาได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดรูปไม่ดีก็ทุกคนแท็กไปด่าเหนียวได้นะจ๊ะพี่หญิงมองพี่หญิงเห็นทุกคนเลยนะเห็นทุกคนเลยยกเว้นพี่หญิงไม่เห็นพูดอะไรอ่ะผมมูเป็น3มุมไหมครับมูเป็น3ที่นะเขาจะได้พี่ตัดตอนซ้ายขวากลางนะนี่ไงไม่รู้เอามา
ะคะ1 2 3ต้องหายใจไม่ไหวแล้วพี่ยิงแกไหลหลังนะไปแล้วโอเคเนาะเจอกันวันเสาร์นะจ๊ะเอานี่ก็ได้นี่แนะนำลูกค้าเลยนะบอกว่าให้กินปลาให้กินปลาความจำจะได้ดีแต่ไปกินปลาต้องเกลือว่างงเหมือนกันถ่ายสตอรี่น้องนะลงไอจีนะช้าๆนะสามารถแท็กสามได้อย่างรอบข้าง